สวัสดีค่ะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องราวความสุขนะคะที่คุณกำลังจะได้พบในเร็วๆนี้เต้าจะใช้ไพ่ใบชาในการทำนายนะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วคุณหยุดฟังนะคลิปนี้ถือว่าเป็นสารสำหรับคุณนะคะถ้าไพ่ที่เต้าเปิดสุ่มออกมาโดยใช้ไพ่ใบชาใช่ไหมถ้าเต้าเปิดสุ่มออกมาแล้วมีไพ่เสียปนออกมาด้วยนะนั่นแปลว่ามันเป็นเรื่องราวที่อาจจะต้องเตือนคุณณเวลานี้เนาะที่มันอาจจะมีผลกระทบกับความสุขของคุณณเวลานี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะอันนี้เป็นหัวเรื่องนะคะ happiness นะแล้วคิดว่าจะเปิดสักประมาณ4ใบนะคะใบแรกเลยนะ cup นะคะ you should accept valid criticism นะคะเดี๋ยวค่อยแปลทีหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่ก่อนใบที่2นะคะโอ้ Ten Card Celebration Fun Enjoyment นะคะแล้วยังไงต่อความสุขของคุณนะคะโอ้ Butterfly นะ A Change for the Better นะคะและขอใบสุดท้ายนะคะคีย์ว้าว successful outcome to your problems นะคะโอเคเรามาว่ากันนะคะในเชิงของความหมายเนาะใบแรกนะครับนะใบนี้นะคะอยากจะบอกคุณว่าเนาะถ้าในช่วงระยะเวลานี้คุณได้รับเขาเรียกว่าเป็นคำวิจารณ์เนาะหรือว่าคำติชมอะไรบางอย่างจากเพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณเนาะให้คุณรับฟังอย่างใจเย็นตั้งใจฟังแล้วก็มีสตินะคะมันมีแต่ความหวังดีเนาะที่อยู่รอบๆตัวคุณนะเวลานี้ดังนั้นให้รับฟังคำติชมเหล่านั้นนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ตามแต่เนาะคำแนะนำเหล่านั้นจากคนรอบข้างจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะแล้วก็นำคุณไปสู่ happiness นะคะ ten guard นะคะ celebration fun enjoyment นะคะเหมือนดูเหมือนว่าเร็วๆนี้นะคะมันจะมีงานรื่นเริงเกิดขึ้นเนาะหรือว่าใครบางคนอาจจะกำลังได้ไปงานเซเลบเรตเนาะงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรือว่าตัวคุณอาจจะมีเรื่องให้เซเลบเรตนะคะมีเรื่องให้เฉลิมฉลองมีเรื่องให้สนุกสนานหรือว่ามีเรื่องให้มีความสุขในเร็วๆนี้เนาะมันอาจจะผ่านการพบปะผู้คนก็ได้นะที่เป็นกลุ่มคนที่คุณรู้จักประมาณนี้หรือว่ามันเป็นเรื่องราวการความสำเร็จของตัวคุณเองที่มันเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่ทำให้ได้ต้องเฉลิมฉลองได้ด้วยเช่นกันนะคะนำมาซึ่งความสุขนะคะ happiness butterfly นะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณว่านะคะการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าถ้าณปัจจุบันนะคุณยังอยู่ที่เดิมที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณเนาะไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไรไพ่ใบนี้เรียกร้องให้คุณลองเปลี่ยนหรือว่าคุณอาจจะกำลังเจอสถานการณ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าขอให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายจบดีมากๆนะคะคีย์นะคะไพ่ใบนี้คือกุญแจใช่ไหมกุญแจไขปัญหานะคะไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะอาจจะก่อนหน้านี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วหรือสักพักหนึ่งเนาะปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะการแก้ไขในเชิงของปัญหาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะคุณจะพบเจอหนทางในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าคุณจะติดขัดในเรื่องของอะไรอยู่นะแต่ว่ามันเป็นคีย์สำคัญก็คือถึงคุณจะค้นพบวิธีการในการแก้ปัญหาก็ตามนะแต่ว่าทรายของไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้คุณลองเปลี่ยนนะมันคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนคุณถึงจะเจอแบบหนทางในการแก้ปัญหาให้มันประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะนำพาสิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนาะแล้วก็คุณกำลังจะประสบความสำเร็จจนกระทั่งได้แบบ celebration อะนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนาะอาจจะทำให้คุณได้แบบเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือว่า happiness ในเร็วๆนี้นะคะ
เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะวันนี้ไปละค่ะ